ค่ะก็มาอยู่ในส่วนของเอพิโซดที่3นะคะในเอพิโซดที่3ก็จะเป็นข้อที่7ถึง9ค่ะมาเริ่มกันที่ข้อที่7นะคะก็คืออธิบายเทคนิคตัวเองนะคะในการปรับแต่ละยูนิตในโปรแกรมนะคะเพราะอธิบายรวมกับโฟลว์ชีทนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นตัว expand path นะคะที่เราได้ทำการ simulation มาแล้วนะคะก็จะเห็นว่าตรงที่101 1001นะคะเราได้ทำการเปลี่ยนเป็นตัว heat exchanger แทน quant tower นะคะเพราะว่ามันไม่มีอุปกรณ์นั้นอยู่ใน expand นะคะแล้วก็มีการใส่มิด1001ตรงนี้เข้ามานะคะเพื่อให้สายที่เป็นแอร์เป็นสตรีมแล้วก็เป็นโพรพิลีนสายที่1 2 3ตรงนี้เนี่ยได้มารวมกันก่อนนะคะซึ่งในโฟลว์ชีทของ Professor Tilton เนี่ยก็จะไม่มีตรงนี้อะค่ะต่อมานะคะจะเป็นการใช้เทคนิคในการปรับนะคะก็คือเราจะ generate ในส่วนของ heat exchanger ขึ้นมานะคะหรือว่าเป็นตัว E1001 นะคะแทน quant tower นะคะแล้วก็สาเหตุที่เลือกมาแทนเนี่ยเพราะใน expand เนี่ยไม่มีโมเดลตัวที่เป็น quant tower ตัวนี้นะคะก็เลยใช้เป็นตัว heat exchanger แทนนะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อจาก E1001 เนี่ยให้เป็น E1001 นะคะแล้วก็ที่เลือกมาแทนเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีใช่ไหมคะโมเดลของ quant tower ในAspend นะคะแล้วก็ใน process เนี่ยมันจะไม่ต้องทำการลดอุณหภูมิให้เร็วที่สุดนะคะเนื่องจากเพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยา oxidation นะคะสายที่ออกจาก reactor เนี่ยก็จะมีเทมอยู่ที่ประมาณ360องศานะคะต้องการลดให้เหลือเนี่ย63นะคะจากประมาณ300อันนี้ต้องเป็น310นะคะสามร้อยสิบนะคะลงมาให้เหลือที่63นะคะก่อนเข้าหอแอบซอร์เบอร์ต่อไปนะคะซึ่งหอแอบซอร์เบอร์เนี่ยก็คือที1002เนาะดังนั้นเนี่ยจะเป็นต้องซิมอุปกรณ์นี้นะคะให้ดีนะคะเพราะถ้าซิมไม่ดีเนี่ยสารเนี่ยมันก็อาจจะไม่เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนนะคะนี่นะคะก็จะเป็นในส่วนของที่เปลี่ยนจากตัว heat x นะคะมาเป็นเปลี่ยนจากตัว quant นะคะเป็น heat x ตรงนี้นะคะส่วน specification นะคะก็คือจะใส่ให้เป็นเทมเนี่ย63นะคะแล้วก็ pressure ใน 1.4 บาร์นะคะแล้วก็มาดูสายที่เข้าแล้วก็ออกจากตัว heat exchanger ตรงนี้ของเรานะคะสายที่เข้าแล้วก็ออกเนี่ยดูที่ตัวอะคริลิกนะคะก็จะมีเข้าอยู่ที่ 25.4 นะคะแล้วก็ออกมาอยู่ที่ 25.4 เท่าเดิมนะคะเหมือนแค่เป็นการลดเทมนะคะตรงนี้นะคะเป็นในส่วนของการลดเทมลงมานะคะไม่ได้มีการแบบว่าแยกหรือแบบแบ่งสารอะไรอย่างอื่นออกไปนะคะต่อมานะคะเป็นในส่วนของ extractor นะคะหรือว่า T1003 นะคะในตัวนี้นะคะ extractor เนี่ยชื่อเต็มมันคือ acidExactor นะคะเป็นหอเนี่ยที่เอาไว้แยกสารที่มี boiling point เนี่ยใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็โดยใช้หลักการแบบ liquid extraction นะคะซึ่งสารที่มีวัคภาคเบาเนี่ยก็จะออกทางด้านบนนะคะส่วนสารที่มีความหนักกว่าหรือว่าวัคภาคที่หนักกว่าเนี่ยก็จะออกทางด้านล่างหอนะคะซึ่งหอที่103ตัวนี้นะคะต้องการแยกสารที่เป็น organic phase นะคะออกจากน้ำนะคะเพื่อให้มีความบริสุทธิ์มากที่สุดนะคะแล้วก็ในตัวออร์แกนิกเฟสที่แยกออกไปนะคะทางด้านบนเนี่ยจะประกอบไปด้วยตัวอะซิติกแอซิดแล้วก็อะคริลิกแอซิดแล้วก็ไดไอโซโพพิลอีเธอร์ซึ่งเป็นโซเวนต์ในการทำให้กรดเนี่ยมันละลายอยู่ได้นั่นเองนะคะก็คือสรุปง่ายๆว่าหอที่103หรือว่าลิควิดเอ็กทรัคชั่นเนี่ยมันเป็นการแยกน้ำออกจากพวกกรดนะคะและการที่จะทำโดยที่เราจะใช้ไดไอโซโพพิลอีเธอร์เนี่ยเป็นตัวพาออกไปนะคะเป็นโซเวนต์ที่พาออกไปนั่นเองโดยที่เรานะคะจะกรอกตัวสเปคนะคะของตัวที่03ของเราเนี่ยว่าเป็น number of state เนี่ยเป็น15นะคะเพราะว่ามี15ชั้นนะคะตรงนี้ตรง configuration นะคะส่วนในส่วนของ key component นะคะในส่วนของ first liquid phase นะคะที่ first liquid phase เนี่ยในเนี้ยในที่นี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของสายที่ออกไปด้านล่างนะคะเป็นน้ำนะคะมันจะสลับกันค่ะคือเฟอร์ลิควิดเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างค่ะส่วนเซคันด์ลิควิดเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนแทนซึ่งเซคันด์ลิควิดเนี่ยเราเป็นตัวที่เราสนใจนะคะก็จะมีพวกไดโซโพพิลอีเธอร์นะคะ C3H4O นะคะอะคริลิก
เอซิดอะซิติกเอซิดนะคะก็จะเป็นเซคันด์ลิควิดซึ่งตรงนี้เป็นเมนของเรานะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสายข้างล่างนะคะเป็นน้ำที่แยกไปส่วนของ Picture Profile ตรงนี้นะคะก็คือสายที่มันจะเป็นชั้นใช่ไหมชั้นที่1เนี่ยจะอยู่ข้างบนสุดใช่ไหมคะส่วนชั้นที่15เนี่ยก็จะอยู่ข้างล่างนะคะก็คือชั้นที่1เนี่ย Picture เนี่ยจะเป็น 2.4 บาร์นะคะส่วนชั้นที่15เนี่ย Picture ก็เป็น 2.4 บาร์เหมือนกันนะคะเท่ากันโอเปเรตที่ 2.4 บาร์เท่ากันนะคะต่อมานะคะก็มีสายที่เข้าเนี่ยสายที่ออกนะคะก็จะมีในส่วนของสายที่12นะคะก็ถ้าเรามาดูโฟกัสตรงน้ำของเรานะคะจะเห็นว่าแยกน้ำออกไปได้ถึง101,115นะคะกิโลโมล per hour นะคะก็คือสายที่12นะคะมีน้ำออกมากนั่นเองนะคะส่วนมาสายที่13นะคะดูตรงนี้เราก็จะพบว่าตรงสายที่13เนี่ยนะคะมีน้ำออกน้อยลงนะคะเพราะว่าเราอ่ะต้องการแยกตัวของกรดพวกอะซิติกแอซิดอะคริลิกแอซิดออกไปนั่นเองนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะและพอมาดูในซิมนะคะอันนี้เป็นของ Professor Titan นะคะพอมาดูในที่เราซิมนะคะก็จะเห็นว่าน้ำเนี่ยในสาย13และสาย12เนี่ยสาย13คือสายข้างบนนะคะส่วนสาย12เนี่ยก็คือสายข้างล่างน้ำในสายที่13เนี่ยมันจะมีน้อยกว่าสายที่12นะคะแยกไปได้32ส่วนสายข้างล่างเนี่ยเป็นสายที่เราต้องการให้น้ำมันบริสุทธิ์มากที่สุดนะคะก็เลยเป็นมีน้ำอยู่ประมาณ1,015นะคะแต่ใน Professor Titan นะคะสายที่12เนี่ยเขามีน้ำคือ1,156แต่นี้ในซิมในแอปเพนนะคะน้ำจะเปลี่ยนเป็นเหลือแค่1,015นะคะผลที่ได้นะคะจากการเปลี่ยนแปลงที่เราเปลี่ยนตั้งแต่ equipment ก่อนๆหน้านี้มานะคะก็คือผลที่ได้เนี่ยคือสารที่ออกจากทางด้านบนหรือว่าสายที่13ของตัว liquid extraction เนี่ยมีความบริสุทธิ์มากกว่าของ Professor Titan นะคะเพราะว่ามีน้ำเจือปนอยู่ในปริมาณที่น้อยกว่านะคะน้อยกว่ายังไงนะคะคือสายที่13นะคะสายข้างบนของ Professor Titan ที่เขาออกนะคะเขามีน้ำอยู่แล้ว98นะคะส่วนสายที่13ของในแอสเพนที่เราซิมนะคะมีน้ำอยู่ 32.9 นะคะแสดงว่ามีตัวอะคริลิกแอซิดเนี่ยมากกว่านะคะต่อมานะคะเป็นการเจเนเรตของ TN005 นะคะในข้อ7นะคะตอนนี้อยู่ที่ข้อ7ตัวที่005เนี่ยนะคะก็จะเป็นการมีการเพิ่มตัว E1003 นะคะก่อนเข้ามาที่ที005นะคะตรงนี้นะคะที่เพิ่มเนี่ยเพราะว่าเพิ่มอุณหภูมิให้เท่ากับอุณหภูมิของหอกันนะคะเพราะว่าหอกันเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยมันจะเป็นส่วนสำคัญนะคะถ้าเกิดอุณหภูมิเนี่ยมันไม่ได้ตามที่เราต้องการนะคะที่จะเลือกโอเปเรตไว้เนี่ยมันก็อาจจะแยกสารไม่ได้ตามที่เราต้องการตามไปด้วยนะคะสารก็จะไม่เกิดการแยกกันหรือว่าไม่เกิดการกันอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีการเพิ่มในส่วนของ E1006 ตรงนี้นะคะมาเพื่อเป็นการเพิ่มอุณหภูมิให้เหมาะสมนะคะก่อนที่จะส่งสารออกไปเป็นไบโปรดักต์ไปขายนะคะเพราะว่ามันออกมาเนี่ยนะคะที่อุณหภูมิที่ต่ำมากนะคะแล้วก็เลยต้องการเพิ่มอะซิติกแอซิดเนี่ยออกไปขายต่อที่ประมาณอุณหภูมิ47องศาเซลเซียสนะคะแต่มันออกมาต่ำกว่านั้นแล้วก็เลยต้องใส่ E006เข้าไปนะคะก็คือเพิ่มมา2ตัวนะคะเป็น E003 แล้วก็ E006 นะคะส่วนในส่วนของตัว specification นะคะของตัวหอกันที่105นะคะก็จะใส่ในส่วนของ column specification number of state เนี่ยเป็น36นะคะแล้วก็ feed state เนี่ยเป็น feed เข้ามาที่ชั้นที่13นะคะอันนี้อ้างอิงจาก Professor Titan นะคะแล้วก็ refract ratio เนี่ยให้เป็น 0.5 นะคะ distillate to feed mole ratio เป็น 0.95 นะคะแล้วก็ condenser type เนี่ยให้เป็นแบบ total นะคะและส่วนของ pressure specification นะคะ
ในส่วนของคอนเดนเซอร์เพชเชอร์นะคะก็จะให้เป็น 0.07 บาร์นะคะส่วนรีบอยเลอร์เพชเชอร์นะคะก็จะให้เป็น 0.16 บาร์จากที่เราได้เปลี่ยนตัว equipment ต่างๆนะคะก็จะได้ออกมาเป็นในส่วนของเมนโฟชีตใหม่แบบนี้นั่นเองนะคะต่อมานะคะมาที่ข้อ8กันนะคะข้อ8เนี่ยจะเป็นการซิมทั้งหมดนะคะแล้วก็หาในส่วนของ Mass Energy Balance แล้วก็มาเทียบกับในตัวของ Aspen กับตัวของ Professor Tilton นะคะมีการ Handcal ต่างๆต่อมานะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเริ่มแรกนะคะจะหาในส่วนของ single per pair conversion นะคะก็อันนี้เป็นการเทียบของ professor Tilton นะคะกับในตัวของ Aspen Pad นะคะซิมที่เราโฟกัสไปที่ตัว reactor นะคะหรือว่า R101 นะคะก็แทนนะคะเข้าไปในสูตรนะคะของสูตรเปอร์เซ็นต์ single per pair conversion นะคะก็คือ reactant นะคะที่ถูกใช้ไปในการทำปฏิกิยานะคะส่วนด้วยรีแอคแทนที่ฟีดเข้ารีแอคเตอร์นะคะทั้งหมดเนี่ยคูณ100แล้วก็สายที่เราจะโฟกัสใช้เนี่ยก็จะเป็นสายที่3แล้วก็สายที่6นะคะซึ่งสายที่3เนี่ยคือโพรพิลีนที่เราใช้เป็นเมนลิมิตติ้งรีแอคแทนนะคะแล้วก็สายที่6เป็นสายที่ออกจากรีแอคเตอร์พอดีนะคะก็จะเป็นสายที่3สายที่6นะคะที่ต้องการใช้แล้วก็โฟกัสที่โพรพิลีนนะคะก็จะเป็นสายที่3โพรพิลีนเนี่ยเข้ามาที่127นะคะแล้วก็6ออกไปที่ 14.7 กิโลโมล per hour นะคะก็แทนค่าเข้าไปนะคะก็จะได้ในส่วนของตัว single per pair conversion เปอร์เซ็นต์เนี่ยได้ออกมาว่าเป็น 88.425% นะคะส่วนใน Aspen Pad นะคะเราก็จะทำการดู propylene เข้าออกใน steam result นะคะของตัว R101 ก็คือดับคลิกเข้าไปนะคะก็จะเห็นว่า propylene นะคะสายที่เข้ามาเนี่ยมี127สายที่ออกมี50.8นะคะก็แทนค่าลงไปนะคะเป็น127เนี่ยเป็น reactant consume in reaction นะคะส่วน 50.8 เนี่ยเป็น reactant fed to the reactor ก็คือเป็น reactant ที่ถูกใช้ไปกับเป็น reactant ที่ถูกใช้ไปจริงๆนะคะกับ reactant ที่ feed นะคะก็จะได้ว่าแทนค่าออกมานะคะได้ single per pair conversion นะคะ 60% นะคะในส่วนของ Aspen นะคะ Tilton เนี่ย Professor Tilton นะคะได้88.425% ต่อมานะคะเป็นในส่วนของการหา overall conversion นะคะซึ่งในส่วนของ overall conversion นะคะตรงนี้ก็จะเทียบระหว่างตัว Aspen Pad กับ Professor Tilton นะคะโดยที่ตัว Aspen Pad นะคะเราก็จะดูค่าตามสายต่างก็จะมี air 1 steam 2 propylene 3นะคะแล้วก็ water แล้วก็มีสาย off gasที่ออกไปนะคะแล้วก็มีในส่วนของสายที่15กับสายที่16นะคะนี้เป็นรวมเป็นสายเดียวมานะคะแล้วก็สายที่19นะคะสายที่17ซึ่งสายที่17จะมีเมนโปรดักต์ของเราอะคริลิกแอซิดนะคะแล้วก็ในส่วนของสายที่22 20นะคะแล้วก็เอาค่าต่างๆนะคะออกมานะคะจากสายต่างๆที่เราเลือกนะคะโดยโฟกัสไปที่โพรพิลีนนะคะที่ขีดสีเหลืองไว้นะคะแล้วก็นำค่าต่างๆเนี่ยนะคะมารวมนะคะแล้วก็ถ้าออกมานะคะก็จะได้ว่า overall conversion นะคะของในส่วนของตัว Aspen Pad เนี่ยได้เท่ากับ 60% นะคะในส่วนของ Professor Tilton นะคะเมื่อเราก็จะใช้สายสีเขียวแล้วก็สายสีส้มนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูก็จะมีสายของเนี่ยค่ะสายที่4สายที่1ที่2ที่3นะคะแล้วก็สายในส่วนของ off gas นะคะแล้วก็ acetic acid water treatment แล้วก็ acrylic acid นะคะก็คือใช้สาย3นี้ใช้8สายนี้นะคะแล้วก็โฟกัสที่โพรพิลีนนะคะก็เอาค่าของโพรพิลีนนะคะก็จะมี127กับ17 14.7 ใช่ไหมคะก็เอามาแทนค่านะคะก็จะได้ว่าตัว overall conversion ของ Professor Tilton เนี่ยได้ 88.425 นะคะส่วนตัว Aspen Pad เนี่ยได้ 60% ต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของ percent selectivity นะคะ percent selectivity ตรงนี้นะคะก็จะเป็นของ Professor Tilton นะคะเริ่มที่การเลือกสารที่เป็นวอเตอร์แล้วก็อะคริลิกแอซิดนะคะที่อยู่ในตัวของรีแอคเตอร์นะคะโดยสายที่เราจะเลือกเนี่ยเป็นสายที่4นะคะก็คือเป็นสายที่มิกมาแล้วนะคะกับสายที่6นะคะก็เป็นสายที่ออกนะคะแล้วก็โฟกัสไปที่วอเตอร์นะคะคือสายที่4เนี่ยมีวอเตอร์เข้ามา1017นะคะออกไปเนี่ย1165นะคะส่วนอะคริลิกแอซิดเข้ามา0เพราะยังไม่เจเนเรตใช่ไหมคะพอออกจากรีแอคเตอร์เนี่ยก็เริ่มมีอะคริลิกแอซิดที่เป็นเมนโปรดักต์ของเราขึ้นมา 87.95 นะคะแล้วก็ส่วนของ selectivity นะคะก็แทนค่าลงไปนะคะ
ตามสูตรก็คือ main design product of produce main design product produce after reactor นะคะก็คือเป็นproduct ของเรานะคะที่สร้างได้จากการออกจาก reactor ก็คือ 87.79 ใช่ไหมคะของอะคริลิกแล้วก็แทนส่วนด้วยตัวของ all product produce after reactor ก็คือส่วนด้วยตัว product ทั้งหมดนะคะที่สร้างได้หลังจากที่ออกจากตัว reactor นะคะก็คือ R acrylic acid นะคะก็คือเอาหลังที่สร้างได้นะคะลบว่ามันสร้างขึ้นมาเท่าไหร่นะคะก็คือเอา 87.79 เนี่ยค่ะลบ0ก็คือก่อนหน้าใช่ไหมคะ 87.79 ลบ0เนี่ยบวกด้วยตัว 1,165 ของน้ำนะคะลบด้วย 1,017 ของน้ำนะคะก็คือจะได้ว่ามันมีตอนแรกเข้ามาเท่านี้แล้วมันออกมาเท่านี้มากหรือน้อยกว่าเดิมเท่าไหร่เอาระยะตรงนั้นนะคะมาบวกกันตรงนี้นะคะก็จะได้ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ selectivity นะคะของ substitution ได้37.18 นะคะในส่วนของ aspen path นะคะก็ในส่วนของ percent selectivity นะคะแทนสูตรนะคะโฟกัสในส่วนของ reactor A1001เหมือนเดิมนะคะก็ดูในส่วนของน้ำนะคะที่เข้าแล้วก็ออกนะคะแล้วก็ส่วนของอะคริลิกที่เข้าแล้วก็ออกนะคะก็แทนค่าออกมานะคะตัวส่วนเนี่ยก็จะเป็น all product produce after reactor เหมือนเดิมเนาะก็คือเอา product ที่ produce ออกมาเนี่ยลบกับก่อนหน้านะคะคิดออกมาเนี่ยก็จะได้ percent selectivity ของ aspen path เนี่ยได้ที่ 16.6 นะคะในส่วนของตัวแมทบาลานนะคะตรงนี้นะคะก็จะดูในส่วนของโพสติตันนะคะเป็นในส่วนของ R101 1001นะคะเริ่มแรกนะคะแล้วก็จะแทนทำสมการของFout นะคะเท่ากับ Fin นะคะก็คือ In เท่ากับ Out นะคะโดยที่เราจะคูณในส่วนของ1ลบ x เข้าไปนะคะเป็นสมการที่1นะคะแล้วก็สมการที่2เนี่ยจะเป็น f out เท่ากับ f in นะคะแล้วก็บวกด้วยตัวบวกด้วย v ตรงนี้นะคะแล้วก็คูณด้วย extent of reaction นะคะแล้วก็จับสมการ1กับสมการ2เนี่ยเท่ากันนะคะเราก็จะได้แล้วก็ย้ายข้างตัดการต่างๆออกไปนะคะเพื่อให้เหลือเป็นตัว extent of reaction อย่างเดียวนะคะแล้วเราก็จะนำสมการที่3เนี่ยนะคะไว้หาค่า extent of reaction ต่อไปนะคะต่อมานะคะเราจะหา x1 นะคะจาก conversion ของตัว propylene นะคะซึ่ง conversion นะคะก็คือสูตรในส่วนของ f in เท่ากับ f ลบ f out ส่วน f in นะคะก็ดูในส่วนของอันนี้ก็คือเอามาจาก steam table นะคะก็คือ f in เนี่ยเป็น127 f out เนี่ยเป็น14.7 นะคะส่วนด้วย127นะคะกิโลมอลเปอร์อาร์คิดออกมาก็ได้เปอร์เซ็นต์คอนเวอร์ชันนะคะได้เป็น 0.88 นะคะแล้วก็หาตัวไซนะคะหรือว่าตัว extent of reaction เนี่ยจากสมการที่3นะคะก็จะได้ว่าแทนค่าลงไปนะคะเป็นตัว x ตัว x 1ที่เราหาเนี่ยก็คือ x ตรงนี้นะคะแทนค่าไปนะคะก็จะได้ออกมาว่าเป็นลบ127เนี่ยคูณ 0.88 นะคะส่วนด้วยลบ1ลบ1เนี่ยก็คือเป็นเป็นเลขโมลหน้าศาสตร์นะคะในที่นี้ก็จะเห็นเอามาจากปฏิกิริยาของที่อยู่ในเรียกเตอร์นะคะว่าเลขโมลเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ที่นี้เป็น1นะคะก็คือเป็นลบ1แล้วก็จะได้ตัว extent of reaction ออกมาเท่ากับ 112.268 กิโลโมลเปอร์อาวนะคะแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำในส่วนของตัวนี่นะคะเป็นเลขโมลที่อยู่ข้างหน้าในปฏิกิริยานะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทำแบบนี้นะคะกับทุกศาสตร์นะคะเมื่อเรารู้ในส่วนของโพรพิลีนแล้วใช่ไหมคะว่าตัวเรารู้ในส่วนของเลขโมลข้างหน้านะคะแล้วก็ extent of reaction แล้วเนี่ยแล้วก็รู้ในส่วนของ flow in ที่มันเข้ามาเป็น127ใช่ไหมคะแทนค่าก็หา flow out นะคะว่ามันเข้าเท่านี้ออกเท่าไหร่นะคะก็จะได้ออกมาว่าโพรพิลีนเนี่ยออกอยู่ที่ 14.732 นะคะส่วนออกซิเจนเนี่ยคิดเหมือนกับพอเราได้ extent of reaction แล้วใช่ไหมคะตัว extent of reaction เนี่ยมันก็จะเป็นค่าเดิมนะคะกับทุกศาสตร์เลยนะคะก็คือเป็นขอบเขตการเกิดปฏิกิริยาซึ่งมันจะเท่ากันทุกศาสตร์นะคะโดยยึดศาสตร์ตัว limiting reactant เนี่ยเป็นหลักนะคะก็แทนค่านะคะตรงนี้นะคะก็เปลี่ยนแค่แทนค่าตรงหน้าเลขไซน์ข้างหน้าเนี่ยนะคะพูดผิดนะคะเลขตัวโมลข้างหน้าเนี่ยค่ะเป็นตัวโมลของสารของเราสมมุติว่านี้คือออกซิเจนใช่ไหมคะออกซิเจนเนี่ยเป็นบวก1ใช่ไหมคะเลขโมลข้างหน้าก็ใส่เป็นลบ1เพราะว่ามันเป็น reactant นะคะมันจะติดลบแล้วก็แทนเลขแทน extent of reaction เป็น112นะคะที่เราหาได้แล้วก็ flow in นะคะอันนี้ต้องรู้มาจากตัว steam table นะคะแล้วก็กดเครื่องคิดเลขออกมานะคะได้ตัวออกซิเจนเนี่ยที่ออกเนี่ยมีค่า168นะคะกิโลมอลเปอร์อาวนะคะส่วนอะคริลิกแอซิดนะคะก็แทนค่าตัว
โมลเนี่ยเป็น1นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวของค่าไซนะคะก็เป็น112เหมือนเดิมนะคะก็จะได้ fall out เนี่ยครั้งแรกไม่มีนะคะ fall out เนี่ยเพราะว่ามันเป็นโปรดักต์นะคะมันยังไม่มีนะคะมันยังไม่เกิดขึ้นก็เลยเป็น0นะคะ fall in และก็เครื่องคิดเลขหา fall out ออกมาของ acrylic acid นะคะก็จะได้ว่า112กิโลมอล per hour นะคะส่วน water นะคะก็จะเป็นการใส่เหมือนเดิมนะคะก็ v ตรงนี้นะคะคือเลขโมลข้างหน้านะคะเป็นเลข1นะคะก็ใส่เป็นบวก1นะคะบวก1เพราะว่าฝั่งเนี้ยคือฝั่งของเรียกแตนฝั่งนี้ไว้ฝั่งโปรดักต์นะคะก็จะเลขโมลเนี่ยมันจะเป็นบวกกับเป็นลบไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นเรียกแตนก็จะเป็นลบถ้าเป็นโปรดักต์มันก็จะเป็นบวกนะคะแล้วก็แทนค่า exchange of reaction เป็น112เหมือนเดิมนะคะหน่วยเป็นกิโลมอล per hour นะคะแล้วก็ f in นะคะก็จะมีเข้าหลายทางใช่ไหมคะก็เอามาบวกกันนะคะจาก steam table ก็จะเป็น 25.3 นะคะบวก992นะคะแล้วก็คูณด้วยบวกด้วย1นะคะคูณกับ112ซึ่งเป็น extent of reaction เหมือนเดิมเนาะก็กดเครื่องคิดเลขมานะคะก็จะได้ water ที่เป็นในส่วนของ fall out เนี่ยเท่ากับ 1,129 กิโลมอล per hour นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของเปอร์เซ็นต์ยิวนะคะที่ได้ทำการเปรียบเทียบของ professor Tilton กับ Aspen Park นะคะซึ่งจากสูตรนะคะเปอร์เซ็นต์ยิวเนี่ยก็คือสูตรของสูตรว่า mole of reactantto produce design product นะคะคือเป็นโมลที่มวลของเรียกแตนนะคะที่ใช้ในการสร้าง product ขึ้นมาทั้งหมดนะคะรวมกันนะคะแล้วก็ส่วนด้วยโมลของ product produce after reactor ก็คือส่วนด้วยตัวโมลของ product นะคะที่มันสร้างได้ออกมาหลังจากที่ออกจากเรียกเตอร์ก็คือเอาหลังนะคะลบเอาออกเนี่ยลบเข้านะคะแทนค่าลงไปนะคะก็จะได้ว่าเป็น 0.98 นะคะ86นะคะแล้วก็บวกด้วย 0.01 นะคะบวก0แล้วก็ลบ0นะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของ 0.98 อะไรพวกนี้นะคะมาคือตรงที่ไฮไลท์สีชมพูนี้นะคะ acrylic acid นะคะ 0.98 86นะคะแล้วก็ 0.10 นะคะก็คือเนี่ยค่ะเราจะดูในส่วนของวงใหญ่นะคะคือตีกรอบเป็นเปอร์เซ็นต์ยิวนะคะว่าตรงไหนที่มีอะคริลิกแอซิดเนี่ยสายไหนที่มีอะคริลิกแอซิดออกไปบ้างเนี่ยเราจะมาคิดนะคะซึ่งก็จะมีตามกรอบสีแดงนะคะสายที่11 17 19 20นะคะเป็นแถวบนนะคะแล้วก็ลบ0นะคะก็คือลบ0ก็คือลบก่อนใช่มั้ยก่อนหน้ามันยังไม่มีอะคริลิกแอซิดเข้ามาใช่มั้ยคะมีแต่ออกส่วนด้วยนะคะของเป็นนี้เป็นโมนะคะก็คือโพรพิลีนนะคะเข้ามาเนี่ยที่มีเข้ามาที่สายที่1 2 3สายที่มีอยู่ในเขาจะเป็นสาย1 2 3 10นะคะที่อยู่สายเข้าอันนี้คือสายออกใช่ไหมคะสีม่วงสายเข้าคือสีเหลืองก็มีเข้ามาอยู่สาย3สายเดียว127นะคะก็คือ127นะคะลบกับ 14.7 ก็คือสายที่11นะคะที่ออกไปนะคะเพราะว่ามันอันนี้เป็นเข้าใช่ไหมคะ127ก็คืออินลบเอานะคะเอาเนี่ยเป็น 14.7 นะคะลบกันก็ได้ออกมากดเครื่องคิดเลขได้เปอร์เซ็นต์ยิวของโปรเฟสเซอร์ติตันเนี่ยออกมาที่ 78.174 นะคะส่วนตัวแอสเพนพัทเนี่ยเปอร์เซ็นต์ยิวนะคะก็แทนสูตรลงไปเหมือนเดิมเลยนะคะอันนี้ก็ดูจาก Steam Table ในแอสเพนพัทนะคะในสายของออบแกเนี่ยก็จะมีอะคริลิกเนี่ย5แล้วก็มีสายที่17เนี่ยเป็นเมนของเราเนี่ยมีอะคริลิกออก11นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวสายที่19คิด1เนี่ยมีอะคริลิกออก 2.64 นะคะก็นี่สายออบแก๊สนะคะข้างบนแล้วก็สายที่19ขีด1แล้วก็สายที่17นะคะแล้วก็สายที่มีแค่3สายแล้วก็เราเอาค่าของอะคริลิกนะคะของสายต่างๆเนี่ยมาแทนค่านะคะตรงนี้นะคะเราก็ทำการลบกับ0นะคะเพราะว่าก่อนหน้ามันยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมคะและอันนี้นะคะก็เอาส่วนนะคะส่วนด้วย all product produce after reactor นะคะก็คือ127ลบ 50.8 นะคะในส่วนของโพรพิลีนเหมือนเดิมนะคะก็จะได้คิดเปอร์เซ็นต์ยิวนะคะออกมาของ action part เนี่ยจะได้เปอร์เซ็นต์ยิวเท่ากับ 33.33 นะคะก็ของ professor Tilton เนี่ยเปอร์เซ็นต์ยิวก็คือ78ส่วนของ action part เนี่ยเปอร์เซ็นต์ยิวก็คือ33ต่อมานะคะเป็นในส่วนของ action part เป็นในส่วนของ energy balance นะคะซึ่งในส่วน energy balance นะคะเริ่มแรกเนี่ยเราก็ต้องมารู้ในส่วนของปฏิกิริยาก่อนเนาะว่าปฏิกิริยามันเป็นสารอะไรทำกับสารอะไรเลขโมลเป็นเท่าไหร่ได้ออกมาเป็นสารอะไรแล้วก็เลขโมลเป็นเท่าไหร่นะคะโดยที่ C3H
C4O เนี่ยเป็นอะคริลิกแอซิดแล้วก็ C2H4O2 เนี่ยเป็นอะซิติกแอซิดแล้วก็ C3H6 เป็นโพรพิลีนนะคะซึ่งสูตรของเราก็คือ heat of reaction นะคะจะเป็นตัว excel of reaction นะคะคูณด้วย product ลบด้วย reactant นะคะก็จะได้ว่า excel of reaction เนี่ยเราหามาก่อนในสไลด์ก่อนหน้าใช่ไหมคะก็ได้112ค่ะคูณด้วยของ product นะคะก็คืออันนี้เป็น heat ของตัว product นะคะซึ่งหามาจากในตารางของใน aspen นะคะคือ R33 อันนี้เป็นที่310นะคะก็คือ product นะคะออกไปที่เนี่ยค่ะ33068นะคะคือ303นะคะกิโลจูลต่อกิโลโมลนะคะก็แทนตรงนี้เป็น303นะคะกิโลจูลต่อกิโลโมลนะคะตรงนี้แล้วก็ลบกับในส่วนของ259นะคะ205นะคะ205เนี่ยก็คือในส่วนของน้ำตรงนี้นะคะก็ลบเป็น product นะคะก็ product เนี่ยก็จะมีตัวอะคริลิกแล้วก็น้ำเนาะก็คือต้องเอาค่าของอะคริลิกเนี่ยมาลบกับน้ำนั่นเองนะคะเอ้ยมาบวกกับน้ำนะคะแล้วก็ไปลบกับตัวของreactant ของเราแล้วก็ลบกับ reactant ในที่นี้นะคะคือเป็นโพรพิลีนกับออกซิเจนนะคะโพรพิลีนกับออกซิเจนลบด้วย21804นะคะก็คือในส่วนตรงนี้นะคะซึ่งที่900เทม911นะคะมันคือ991นะคะมันคือเทมที่เป็นตัวเรียกแทนเข้าตัวส่วนเทมออกนะคะโปรดักก็จะออกไปที่310นะคะก็คือเป็นอันนี้เป็นเรียกแทนอันนี้เป็นโปรดักนะคะแล้วแทนค่านะคะแล้วก็จะได้ออกมาว่าตัว heat of reaction ของเราเนี่ยเป็นลบ 68.676 คูณ 10 ยกกำลัง 6 กิโลจูลเปอร์อาวนะคะต่อมานะคะในส่วนของค่าคิดค่าฮีททั้งหมดนะคะก็จะเป็นคิดในส่วนของแต่ละตัวออกมานะคะแล้วก็นำมาบวกกันนะคะซึ่งที่นี้ก็จะมีส่วนของฮีทที่ออกนะคะก็จะเป็นมีส่วนของอะคริลิกแอซิดนะคะแล้วก็น้ำแล้วก็ตัวโพรพิลีนนะคะตรงนี้เราจะเน้น3ตัวนี้นะคะแล้วก็คิดออกมานะคะโดยเราจะแทนค่านะคะในส่วนของแทนค่านะคะก็คือตัวแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของexchange of reaction ใช่ไหมคะแล้วก็มาลบกับตัว product เนี่ยลบ reactant นะคะอันนี้เป็นในส่วนของอะคริลิกนะคะแล้วก็ดูในส่วนของอะคริลิกนะคะก็จะเป็นในส่วนของอะคริลิกเนี่ยจะมีอยู่ออกไปที่ 25.4 นะคะก็แทนไปเป็น 25.4 นะคะลบกับตัวฮีทนะคะตัวฮีทตรงนี้นะคะก็หาออกมาได้นะคะว่าเป็น78นะคะกับ78กับ 83.66 นะคะตรงนี้นะคะก็คือเปลี่ยนจากหน่วยตรงนี้นะคะเป็นกิโลจูลต่อกิโลโมลนะคะแล้วก็กดเครื่องคิดเลขออกมานะคะก็จะได้ว่าเป็นตัว heat of reaction ของตัวโพรพิลีนเนี่ยมีค่าเท่ากับ118นะคะ .89 นะคะกิโลจูลเปอร์อาวนะคะส่วนในส่วนของน้ำเนี่ยก็แทนค่าเหมือนกันนะคะกดค่ามาจากใน aspen นะคะก็จะได้ว่าเป็น 1,044.6 นะคะกิโลมอลเปอร์อาวนะคะเอ้ยผู้ผิดนะคะเป็น 3,566 กิโลมอลเปอร์อาวนะคะส่วนในส่วนของตัวฮีทนะคะที่ออกมาของตัวโพรพิลีนนะคะก็จะคิดออกมาเนี่ยก็จะได้84กิโลจูลเปอร์อาวนะคะแล้วก็ตัวเน็ตฮีททั้งหมดนะคะก็คือเอาแต่ละตัวเนี่ยมาบวกกันนะคะก็จะได้ทั้งหมดเนี่ยว่า 3,900 กิโลจูลเปอร์อาวนะคะและส่วนคิดค่า Q นะคะก็เอา 3,900 นะคะบวกกับตัว
ลบ68นะคะ heat of reaction ข้างบนที่เราคิดได้ก่อนหน้านะคะก็จะได้ออกมาเท่ากับว่า1047วัตต์นะคะในส่วนของ energy balance ต่อมานะคะก็คือในข้อที่9นะคะจะเป็นการบอกว่าที่ซิมมานะคะมันดีขึ้นยังไงนะคะในส่วนของค่าต่างๆเป็นการสรุปอีกทีหนึ่งนะคะก็คือในส่วนของ professor titan นะคะแล้วก็ในส่วนของ aspen path นะคะโดยในส่วนของตัว single path นะคะก็ได้ทำการมาเปรียบเทียบกันนะคะก็คือของ professor titan นะคะ single path เขาเนี่ยมีอยู่ที่ 88% นะคะส่วน aspen ที่เราซิมใหม่มี 60% แล้วก็ overall conversion นะคะ professor titan เนี่ยมีอยู่ที่ 88.425% นะคะแล้วก็ aspen นะคะมีอยู่ที่ 60% นะคะแล้วก็ selectivity นะคะ professor titan เนี่ย 37 aspen path เนี่ย 16นะคะแล้วก็ percent yield นะคะเพราะว่าติดตั้งเนี่ย78นะคะแล้วก็ Aspen เนี่ย33นะคะแล้วก็อีควิปเมนต์ว่าตัว Hit X นะคะผมจะติดตั้งเนี่ยได้มี10นะคะส่วน Aspen เนี่ยมี7นะคะแล้วก็ที่ในส่วนของเปอร์เซ็นต์ยืนหรือว่าข้างต่างเนี่ยมันน้อยลงนะคะเพราะว่าเรานะคะตอนที่เราใส่นะคะเราใส่เปอร์เซ็นต์คอนเวอร์ชันเนี่ยเป็น 0.2 นะคะเพราะว่าเป็นค่าที่ทำให้ไม่เออร์เลอร์นะคะส่วนผมจะติดตั้งเนี่ยเขาจะใส่ประมาณ 0.6 นะคะเลยทำให้เปอร์เซ็นต์ยืนเขาเนี่ยมากกว่าในส่วนของข้อที่10นะคะเดี๋ยวก็จะไปเจอในอีพิโซดที่4นะคะ